กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมีสีดีมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่จะช่วยเสริมในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะกับสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB นะคะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมนะคะตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะที่สำคัญเลยใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่าเหนื่อยล้าจากการทำงานรวมไปถึงปวดศีรษะปวดไมเกรนนอนหลับไม่ค่อยสนิทนะคะก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายแล้วก็รวมไปถึงระบบเลือดนั้นให้หมุนเวียนได้ปกติแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะคะส่วนใครที่อาจจะต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเองก็ตามเนี่ยสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม CJB ชุดนี้นะคะก็จะเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยค่ะแล้วก็มี2ลายด้วยกันนะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกลอิ่มก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นั่นเองนะคะที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะแต่มีเพียงแค่9ชุดราคา999บาทต่อวันเท่านั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นั่นเองค่ะกลับเข้าสู่ช่วงของการพยากรณ์นะครับคุยสายสดไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับหรือว่าสายที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้ทวนกติกานิดนึงครับถ้า SMS นี่ก็คือพิมพ์ PD นะเว้นวรรคตามด้วยข้อมูลโดยเฉพาะคำถามเนี่ยใส่มาให้ครบครับวันเดือนปีนะครับเวลาที่เกิดรวมไปถึงจังหวัดด้วยและใครที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยขอความกรุณานะครับระบุข้อมูลเป็นวันสากลไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะว่า SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบดวงไม่ได้สายสด2หมายเลขครับ024960493ถึง4นะครับอ่ะพร้อมแล้วกับการตอบคำถาม SMS แรกครับคุณเคที่นะ15เมษายน39เวลา8นาฬิกาปฏิทินตรงกับวันจันถูกต้องนะครับ8โมงการเรียนกับอาชีพที่ถูกชะโลกตอนนี้น้อง19นะขย่าง20ถ้ายังทันนะกลุ่มอาชีพที่เด่นในพื้นชะตานะครับถ้าชอบทางศิลป์ก็เชียร์นะดาวศุกร์ในดวงสวยศุกร์โสรถเป็นมนตรีด้วยนะครับอยู่เรือนเงินด้วยก็ดนตรีศิลปะการแสดงนะร้องเล่นเต้นระบำเกี่ยวข้องกับพวกทำอาหารก็ได้นะคหกรรมนะถ้าเป็นฟู้ดไซน์เรียนโดยตรงก็ได้หรือแม้กระทั่งถ้าชอบตัวเลขก็เชียร์ให้เรียนในส่วนของการเงินนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีกลุ่มไหนอีกหรือไม่ความจริงก็หลากหลายพอสมควรนะครับหน้างานที่2หรือว่าหน้างานที่ควรจะเรียนก็สวนเกษตรพวกเกษตรสัตวแพทย์นะสถาปัตย์ถ้าเป็นวิศวะก็พวกคอนสตรัคชั่นซีวิลก่อสร้างพวกปิโตรเลียมเหมืองแร่และกลุ่มหนึ่งถ้าคุณชอบพวกตัวเลขก็พวกบัญชีอักษรศาสตร์หรือแม้กระทั่งนิเทศก็ได้ลองดูว่าถนัดอะไรนะครับส่วนในเรื่องของความรักหัวใจปีจรนี้นะครับหนีไม่พ้นนะในเรื่องของความรักใกล้ชิดถึงเนื้อถึงตัวนะครับแต่ว่าปีนี้อยากจะให้ใช้เวลาดูให้มากนิดนึงปีของผมตัดตามอายุย่างนะของคุณเนี่ยรักใหม่ช่วงแรกอาจจะต้องปรับตัวหรือมีความไม่แน่นอนนะครับส่วนเบอร์โทร94เป็นมงคลอยู่แล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีความเฉลียวฉลาดครับต่อเลยครับคุณป้อมความรักปีหน้าเป็นอย่างไรบางคนดูกันปีต่อปีเลยในเรื่องของหัวใจนะครับ21สิงหา21จังหวัดเลย6โมงครึ่งความจริงของคุณเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ด้วยพื้นชะตาเนี่ยปัตตานีกาลีต้นทุนไม่ค่อยดีอันที่1อันที่2ครับในช่วงอายุย่าง37อันนี้พูดถึงกรณีถ้ามีคู่นะย่าง37ที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีเอาเสียเลยรักๆเลิกนะครับมีปัญหาทำให้ไม่สบายใจแต่เข้าช่วงย่าง38มาเนี้ยนะถ้าคุณประคับประคองผ่านย่าง37มาได้ปีนี้จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต้องอดทนในทางกลับกันถ้ายังโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่เหมาะสมผมใช้คำนี้ไม่หวือหวาไม่ถูกใจแต่ซัพพอร์ตได้ทั้งกายและใจต่อเลยครับคุณอัมพร
18กันยา24วันศุกร์11โมงนะครับการเงินโชคลาภค้าขายนวดแผนไทยอันไหนดีกว่ากันคงหนีไม่พ้นกลุ่มหลังนะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือคุณจะไปเรียนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวข้องกับการนวดแผนไทยแล้ววันหนึ่งในอนาคตถ้าอยากจะเปิดธุรกิจเองก็ไม่ว่ากันนะอันเนี้ยยืนยันว่าเด่นกว่าพระฤหัสราชาโชคคุณคนจะติดคุณนะจะมีโชคลาภในเรื่องของงานจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ติดนายจ้างหรือว่าลูกค้าส่วนการเสี่ยงโชคด้วยพื้นดวงไม่เอาเลยฟังให้ดีนะไม่เชียร์จริงๆต่อเลยครับคุณป้อมตีสองเช้าเป็นเสาร์15พฤศจิกา95ขอบคุณครับอันนี้ถึงจะเกิดเลยปี2500ขึ้นไปแล้วก็ยังน่ารักนะทำตามกติกาชัดเจนครับก็ต้องถือว่า ขออภัยฮะคุณยังคุณป้อมน่ะยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ถามว่าเมื่อไรเงินจะดีขึ้นตอนนี้ย่าง63ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดเลยดีกว่านะครับสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะในแง่คือตอนนี้ไอ้คำว่ามูละแปลว่าก้อนก็ได้นะถ้ามีภาระหนี้สินก็เป็นก้อนนะมีภาระอะไรที่ต้องสักสางเป็นจำนวนมากทำนองนั้นแต่หลังวันเกิดไปแล้วมันเป็นสีก็ต้องบอกว่าเบาลงบริหารจัดการได้ดีขึ้นคุณสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือว่าเงินกู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยหมุนเงินได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ที่เป็นห่วงคือเรื่องสุขภาพนะปีหน้าหลังวันที่15เนี่ยคำว่าปีหน้าของผมคือเข้าอายุย่าง64ลีลาในชีวิตจะใกล้เคียงกับพื้นกำหนดตรวจสุขภาพนะเพื่อเฝ้าระวังและที่สำคัญนะครับกลุ่มในเรื่องของพวกระบบเลือดสายตาความดันพวกนี้เช็คให้ดีนะถ้ามีอะไรผิดปกติหาให้เจอนะครับตอนนี้สายแรกวันนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับวิไลค่ะคุณวิไลโทรจากที่ไหนครับโทรมาจากสุราษฎร์สุราษฎร์ธานีเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับมี3ครั้งแล้วค่ะคุย3ครั้งแล้วเหรอโอ้ดูกันมากี่ปีแล้วครับเนี่ยก็หลายปีอาจารย์อ่ะวันนี้คุณวิไลจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่20มิถุนายนค่ะจ้ะพ.ศ.ครับพ.ศ. 2513 1อะไรนะฮะ13ค่ะกี่โมงคะมันให้อาจารย์ดูหน่อยครับจังเพราะว่ามันเอาใหม่ฮะใจเย็นพูดชัดๆฮะกี่โมงนะครับกี่โมงนี่ก็ยังไม่ทราบค่ะอาจารย์ดึกเราอาจารย์เอาใหม่ประมาณเช้าสายบ่ายเย็นช่วงไหนพอจะทราบไหมคร่าวๆไม่ทราบค่ะอาจารย์ไม่ทราบเลยแล้วตอนที่ลงทะเบียนเอาไว้บอกไว้กี่โมงครับก็ประมาณบ่ายโมงนั้นตกลงทราบหรือไม่ทราบประมาณช่วงบ่ายใช่ไหมค่ะโอเคตรงกับวันเสาร์ถูกต้องครับวันนี้จะถามเรื่องอะไรจ๊ะเชิญเลยครับถามราคาราศีค่ะอาจารย์ประมาณบ่ายโมงนะเกิดที่สุราษฎร์เลยหรือเปล่าครับที่จังหวัดแพร่ค่ะเกิดจังหวัดแพร่ลัคนาของคุณเนี่ยสถิตอยู่ในราศีกันนะครับลัคนาอยู่กันช่วงนี้ก็คงคือของคุณเนี่ยก็เขาเรียกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในช่วงปีเศษที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพคล่องการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพรอให้ราหูย้ายออกก่อนในช่วงต้นปีและกันเนี่ยจะดีขึ้นจริงๆตอนสิงหานะสิงหาเนี่ยพฤหัสจะยกเข้าสู่ราศีเกิดนะฉะนั้นช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพดูแลปัญหาเรื่องเงินทองๆหน่อยแล้วกันนะครับจ้ะจะถามเรื่องอะไรอีกเชิญเลยจ้ะอาชีพอาจารย์ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็ไม่ทำอะไรอาจารย์คิดอยากจะทำอะไรครับก็อยากแต่ก็ลูกน้องเขาเหมือนกันผมได้ยินไม่ค่อยชัดเลยเอาใหม่พูดช้าๆครับเสียงมันขาดๆสัญญาณไม่ค่อยดีจะทำอะไรนะฮะมองอะไรอยู่จ๊ะก็อยากจะเป็นลูกจ้างเขาเลยอาจารย์อยากจะเป็นลูกจ้างเขาอ่า
คือตอนนี้ย่าง46ถ้าถามว่าอยากจะเป็นลูกจ้างอะไรที่เด่นถ้าเป็นลักษณะผู้งานบริการเหนื่อยหน่อยก็พอใช้ได้นะอย่างคำว่าบริการก็อาจจะหมายถึงยกตัวอย่างนะพวกงานบริการเช่นพวกอย่างงานขับรถใช่งานเป็นพนักงานบริการเสิร์ฟดูแลลูกค้าพวกนี้ก็ใช่นะแต่ว่าถ้าคุณจะทำธุรกิจเองเล็กๆนะถ้าเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาเนี่ยทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ใช้ได้นะครับหรือว่าถ้าไปเรียนการตัดผมแต่เน้นเปิดร้านตัดผมชายอันนี้ก็ถือว่าฉลกกับพื้นดวงนะถ้าเป็นลักษณะงานบริการก็อย่างที่ผมบอกสุขภาพเนี่ยเน้นๆนะอยู่2กลุ่มก็คือพวกทางเดินหายใจเนี่ยคุณจะเป็นตลอดหายใจติดๆขัดๆนะครับมีปัญหาตลอดชีวิตเลยผมใช้คำนี้นะครับแล้วก็ช่องท้องนะช่องท้องก็จะเน้นพวกเรื่องทางเดินอาหารเป็นหลักกรดไหลย้อนก็ได้นะกินอาหารให้ตรงเวลานะครับอันนี้ก็คือหลักๆนะก็การทำบุญจ๋าโชคลาภอาจารย์โชคลาภไม่เอาทำงานเสียงโชคไม่มีเลยนะไม่เอาแล้วปีนี้พยายามแบ่งปันนะบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะโอเคนะจ๊ะปีนี้อยากให้เริ่มนะจะทำอะไรก็ได้ที่ผมบอกว่าเด่นเนี่ยปีนี้โอกาสในเรื่องของงานน่ะมันดีนะแล้วก็พยายามวิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษเขาจะช่วยเหลือในเรื่องของงานคุณได้จ้ะเบอร์หลักค่ะจ๊ะเบอร์อะไรคะสองตัวหลัง911ค่ะ11ดีผมชอบนะราชาโชคคือความสะดวกสบายมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะครับจ้ะโอเคนะโชคดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอบคำถามกันต่อเลยนะครับคุณทศพลวันอาทิตย์ที่25กันยา26นะเวลา 01:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์งานเงินความรักปีนี้จะมีโอกาสซื้อบ้านหรือไม่ตอนนี้ย่าง33นะกันยาเพิ่งเข้า33แป๊บหนึ่งจ้ะของคุณเนี่ยจริงๆถ้ายังไม่พร้อมย่าง34ของคุณเนี่ยตัดกันยานะคือเอาเป็นว่าเป็นถ้าผมมองว่าช่วงนี้ยังอึดอัดนะยังไม่ลงตัวเนี่ยถ้าไม่รีบร้อนรอให้พ้นกันยาหน้าไปก่อนก็ได้แต่ถามว่าปีนี้พอมีโอกาสไหมเกณฑ์ในการทำธุรกรรมกู้หนี้ยืมสินมันมีโอกาสจะสมหวังแต่ผมกลับมองว่าถ้าคุณไม่ได้รีบร้อนเนี่ยเลยกันยาหน้าไปแล้วคุณจะเบาลงกว่านี้นะส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง33นะครับถ้ายังโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนใหม่ๆแต่ไม่ต้องรีบระวังเขาจะมีปัญหาติดพันหรือเพิ่งเลิกรากับคนรักมาในทางกลับกันครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะปีนี้ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีหน่อยมันจะมีเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวที่มันส่งผลกระทบต่อความมั่นใจระวังอย่าให้คนเก่าๆส่งมีผลต่อชีวิตรักกับคนในปัจจุบันนะงานก็เหมือนกันกรรมะเป็นกาลีโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีปัญหาหรือเรื่องราวไม่สบายใจก็ได้นะครับของคุณเนี่ยช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้จะเจอคนชราขอให้แบ่งปันให้ทานยึดที่เลข10นะครับต่อเลยฮะวันที่1เดือน5ปี15เวลาที่5ทุ่มถึงตีหนึ่งของเช้าวันอังคารเดี๋ยวสักครู่นะจ๊ะ1พฤษภาคม15เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันจันทร์อันนี้บอกว่า5ทุ่มถึงตีหนึ่งเป็นของวันอังคารนะฉะนั้นโอเคอันนี้อนุโลมฮะเพราะมันแตะระหว่างวันเดิมอยู่ช่วงเวลาคาบเกี่ยว2ชั่วโมงนะนะเดี๋ยวลองดูครับวันลัคนาจะมีความเป็นไปได้อะไรบ้างนะครับอ
ของคุณเนี่ยคาบเกี่ยวระหว่าง1กับ2นะก็มีจริงๆด้วยฮะเป็นได้ทั้งราศีธนูนะแล้วก็ลัคนาราศีมังกรนะครับของคุณเนี่ยถ้าเป็นมังกรช่วงนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะอังคารนะครับมฤตยูอังคารเนี่ยตีโกนถึงนะแล้วก็มฤตยูก็โยกถึงก็ต้องระวังในเรื่องของผู้บัติเหตุหน่อยจนถึงช่วงปลายปีเลยนะนะครับฉะนั้นก็ไม่เป็นไรฮะถ้าช่วงนี้สุขภาพสามารถไปบริจาคโลหิตได้นะไปทำฟันขูดหินปูนได้หรือถ้าไม่สะดวกจริงก็ให้คุณถวายของมีคมนะเดินทางด้วยความระมัดระวังครับช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วในส่วนของเบรกที่2เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันต่อกับการตอบคำถามกันยาวๆครับพักกันสักครู่